สวัสดีค่ะวันนี้รับผักหลังห้องนะคะวันนี้เราก็จะมาทำรีแอคชั่นที่เราดู ADS ของเพื่อนๆหรือที่เรียกว่าโคโยตี้ของเพื่อนๆนะคะหรือเพื่อนๆเรียกหนังขายยาที่ยาวอีกครั้งหนึ่งของรัฐเนาะก็จะเกิดความประทับใจซึ่งตอนแรกแล้วก็ดู AD 1 of 2ก็20นาทีไปแล้วนะคะแล้วเรานึกว่า2 of 2จะจบที่ประมาณ5วิ50วิอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่นะคะมันก็จะให้เราอีกที่25นาทีค่ะซึ่งก็เลยทำให้เราต้องรีบทำคลิปอัดคลิปไว้เลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเดี๋ยวไปรับชมโฆษณาไปด้วยกันเลยนะคะ Facebook หมายตาเนี่ยก็กดเข้าไปติดตามกันได้นะจ๊ะซึ่งมันกิจกรรม Makeover กับไอตานั่นเองค่ะซึ่งกติกาเนี่ยคือไอตาบอกเขาว่าให้เขาเนี่ยเขียนคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวที่เขาภูมิใจที่สุดแล้วก็แนบรูปตัวเองที่ชอบที่สุดซึ่งไอตาเนี่ยจะเลือกผู้โชคดี2คนนะคะมาเมคโอเวอร์กับไอตาจ้าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆนะคะเพราะว่าไอตาเองเนี่ยก็ยังไม่เคยมีแคมเปญหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกับแฟนเพจแฟนคลับเลยก็เลยแบบลองทำอันนี้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะอ่านให้ดูบางอันเนาะอ่ะคนนี้น่ารักนะคะบอกว่าความภูมิใจก็คือเป็นคนหน้ากลมแล้วก็ตัดทรงผมเนี่ยให้เข้ากับหน้ายากแล้วก็ชั้นตาเล็กแต่ภูมิใจที่ตัดผมออกมาแล้วมีแต่คนบอกว่าตัดแล้วดูหน้าเด็กลงเพราะว่าอายุจริงเนี่ย40แล้วแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าเหมือนอายุ20กลางๆก็เขาก็เลยแบบว่าภูมิใจว่าแบบว่าเอ้ยฉันแบบได้ค้นพบทรงผมที่เข้ากับหน้าตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองดูดีค่ะยินดีกับคุณพี่ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องทรงผมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่เข้ากับหน้าเนี่ยมันก็เสียเซลล์ไปเลยเนาะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ายินดีค่ะนี่คนนี้นะคะบอกว่าภูมิใจที่มีแม่เข้มแข็งและเป็นกำลังใจให้เราจนสามารถเรียนจบปริญญาตรีเลยค่ะพร้อมกับรับปริญญาด้วยคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรีพอจบรอดอปี5ภูมิใจจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆท้อกับ2เรื่องนี้ไปแล้วแต่ก็มีแม่ที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็สอนให้เราเข้มแข็งแล้วก็อดทนสู้นั่นเองยินดีด้วยค่ะนี่เขาแนบรูปมาด้วยคนนี้บอกว่าภูมิใจในความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรคในชีวิตนะคะเลี้ยงลูกคนเดียวมา3ปีที่ผ่านมาผ่านทุกผ่านสุขด้วยกันมาตลอดแต่เราไม่เคยทิ้งกันไปไหนมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะวันที่18กันยานี้จะเป็นวันครบรอบวันเกิด3ปีของลูกสาวแล้วอยากให้ตาอวยพรวันเกิดเนาะตาก็อวยพรไปแล้วนะคะก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะอยากเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกนะคะหรือว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไอตาเองเนี่ยก็โตมากับคุณแม่คนเดียวแม่เป็นคนหาเลี้ยงทั้งไอตาทั้งพี่สาวเนาะก็รู้ว่ามันเป็นงานที่หนักมากนะคะก็สู้ๆอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะนี่น้องคนนี้นะคะบอกว่าภูมิใจที่หาเงินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กๆยืนด้วยลำแข้งตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ส่งตัวเองเรียนนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างบางครั้งก็แอบร้องไห้น้อยใจในโชคชะตาเนาะที่ไม่มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตเหมือนเพื่อนๆรุ่นเดียวกันแต่ก็อยากจะขอบคุณตัวเองเนาะที่อดทนต่ออุปสรรคต่างๆนานาทำให้ตัวเองมายืนในจุดนี้ได้นี่น่ารักใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเก่งมากๆนี่น้องเขาบอกว่าจากการที่เขาเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดตื่นแต่ตีห้าเพื่อไปเรียนในเมืองเนี่ยแล้วแบบลำบากมากเรื่องการเดินทางนะคะแต่ว่าพอจบม.6เนี่ยเขาก็ได้เป็นนักเรียนเรียนดีลำดับที่9ของโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยคณะกายภาพบำบัดแต่เรียนไปเรียนมาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่ตัวเองชอบนะคะบวกกับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ก้านสมองต้องนอนติดเตียงเขาก็เลยคุยกับพ่อว่าเขาอยากจะออกจากมหาลัยเพื่อมาดูแลแม่ก็เลยออกมาแล้วก็มาเริ่มเรียนใหม่ที่มหาลัยใกล้บ้านนั่นเองนะคะก็เลยได้คอยช่วยเหลือแม่ซึ่งแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยน้องก็ต้องช่วยทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นป้อนอาหารผ่านสายยางเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดตัวทำทุกอย่างเลยเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากๆแต่พอคุณแม่เสียไปนะคะเขาก็รู้สึกว่าภูมิใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งแม่เลยเลือกดูแลแม่และตอบแทนให้อย่างดีที่สุดตอนนี้เนี่ยน้องก็เรียนจบแล้วเรียนปริญญาตรีการจัดการนะคะเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยเก่งมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ารู้ว่าแม่เนี่ยก็มองอยู่แล้วก็มีการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนภาษาในเรื่องของการพยายามลดน้ำหนักเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยฟัง
ังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกตลกขำขันแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบสุขภาพเรื่องกายเนาะแต่มันเป็นเรื่องแบบบังคับจิตใจตัวเองนะคะก็ตอนนี้เขาบอกว่าขอบคุณกิจกรรมนี้เพิ่มพลังบวกให้กันนะคะชีวิตยิ่งลำบากแค่ไหนเราก็ต้องยิ่งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะที่ไอตาทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยตาอยากจะให้คนเราเนี่ยรู้สึกว่าด้วยความที่เศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีมันอาจจะทำให้คนเครียดหรือว่าคนแบบรู้สึกแย่ไปหมดมืดบอดเนี่ยแต่ตารู้สึกว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะแบบว่าเครียดแค่ไหนหรือว่าชีวิตมันแย่แค่ไหนเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจในตัวเองถึงแม้ว่าบางทีชีวิตมันจะเจอนู่นเจอนี่เราแบบเราเสียใจมากเราเศร้ามากแต่มันจะมีบางโมเมนต์เล็กๆในชีวิตเราเนี่ยที่พอนึกถึงปุ๊บมันก็ทำให้เรามีความสุขน้อยเวลามีคนมาเห็นโพสต์นี้กิจกรรมนี้เขาไม่ได้แต่เขียนของเขาอย่างเดียวเขาก็อ่านของคนอื่นด้วยก็แบบเป็นการแบ่งปันความสุขกันเนาะนี่น้องคนนี้นะคะบอกว่าภูมิใจที่ตัวเองเกิดมาเป็นลูกครึ่งผิวสีแต่ก่อนไม่ชอบตัวเองเลยโดนล้อตลอดพอโตมาโลกเปลี่ยนไปเทรนด์ผิวสีก็กำลังมารู้สึกชอบที่ตัวเองเกิดมามีสีแบบนี้และภูมิใจมากค่ะดีมากนะคะจริงๆคืออยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะแบบหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ายังไงเนี่ยคือเราก็มีความสวยในแบบของเราเราต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองในแบบของเราดูแลตัวเองไอ้ตามองว่าทุกๆคนน่ะมีเส้นทางของตัวเองในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะผิวสีหน้าตาเป็นแบบไหนมันก็สามารถดูดีได้ทั้งหมดเนาะส่วนน้องคนนี้นะคะนี่เขาเขียนว่าสวัสดีค่ะพี่ตาหนูชื่อหงอายุ21ปีค่ะหนูภูมิใจตัวเองในเรื่องของความเข้มแข็งเมื่อ5ปีที่แล้วหนูต้องเจอกับอะไรที่กระทบต่อจิตใจหลายเรื่องพ่อแม่แยกทางปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาจนหนูต้องดรอปเรียนออกมาทำงานหลังจากนั้นหนูต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหนูรู้สึกโดดเดี่ยวมากร้องไห้ทุกวันเพราะคิดว่าเราอายุเท่านี้ทำไมต้องมาเจอกับเรื่องหนักขนาดนี้ตอนนั้นอ่อนแอมากท้อมากแต่ในที่สุดหนูก็ผ่านมันมาได้ตอนนี้หนูสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเรื่องนึงของหนูที่หนูสามารถผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้หนูเข้มแข็งมากกล้าคิดและทำอะไรด้วยตนเองมากขึ้นน่าภูมิใจมากๆเลยค่ะขอปรบมือใหญ่ๆให้น้องเลยนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์คร่าวๆนะในกิจกรรมของไอตาตอนนี้ไอตาก็ได้เลือกน้องๆผู้โชคดี2คนมาแล้วเรียบร้อยตื่นเต้นมากๆจ้าเดี๋ยวไอตาเนี่ยจะส่งข้อความหาน้องๆเนาะเพราะฉะนั้นไอตาจะมีทีมงานช่างแต่งหน้าช่างทำผมแล้วก็ช่างภาพมืออาชีพนั่นเองค่ะที่จะมาช่วยเสริมในเรามีความสวยให้กับน้องๆแต่ว่าขอบอกเลยว่าคอนเซปต์ในการเมคโอเวอร์จะไม่ได้เปลี่ยนตัวน้องให้เป็นคนอื่นหรือว่าให้เหมือนคนอื่นหรือว่าให้แบบเวอร์แต่ว่าไอตามองว่าทุกๆคนเนี่ยมีความสวยของตนเองแต่พูดแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วไม่ใช่แค่เอาน้องมาแต่งหน้าสวยๆอย่างเดียวเรามีการถ่ายแบบด้วยจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่างภาพแล้วก็ถ่ายในสตูดิโอสวยๆเนาะมาได้เจอกันเมามอยอุ๊ยพูดตั้งนานแล้วตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันวันถ่ายเลยดีกว่านะคะตอนนี้ไอ้ตาขอไปนอนก่อนนะจ๊ะจะได้เตรียมงงเตรียมงานต่างๆว่าวันจริงจะต้องเป็นยังไงเรามีแบบว่าทีมคอยดูแลเยอะแยะมากมายไปเดี๋ยวไปเจอกันวันถ่ายเลยค่ะมาแล้วจ้ะถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่านะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าทำผมก่อนแล้วนัดน้องมาประมาณ9โมงกับ11โมงทีละคนเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องแต่งหน้ากันนะคะไปเดี๋ยวตามไปตาไปห้องแต่งหน้าไปมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้ก็เป็นทีมความสวยความงามของเรานะคะพี่มินกับพี่เกิดสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยไอตามจะไม่ได้แต่งหน้าให้น้องๆเองเพราะว่าอยากให้น้องๆได้รับสิ่งที่ดีที่สุดก็เลยมีทีมนะคะทีมช่างหน้าช่างผมมาแต่งไอตาด้วยแล้วก็แต่งน้องๆด้วยค่ะพี่มินหยิบสมุดโต๊ะให้ไอตาหน่อยนี่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยจ้าเป็นตัวที่ตาใช้อยู่แล้วประจำวันเนาะก็เลยหยิบมาด้วยวันนี้จะได้ใช้ด้วยทุกๆครั้งที่เราเห็นโคของมันเพื่อนยาวเราก็จะรู้สึกมีความสุขทุกๆครั้งนะคะแล้วก็จะแฮปปี้ที่เราก็จะดูให้เพื่อนจนจบโดยที่เราไม่ข้ามโฆษณานะคะอันนี้คือจะเป็นความรู้สึกที่เรามอบให้ซึ่งกันและกันเนาะซึ่งมิตรภาพพี่ยูจะสวยงามเสมอนะคะก็เนี่ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งหรือมาช่วยกันขุดสมบัติไปด้วยกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะก็ฝากติดตามคลิปจนจบนะคะ
หน้าดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาเวลาเราเกลี่ยลงบนผิวเนี่ยเนื้อเนี่ยจะแตกตัวเป็นน้ำจ้าทำให้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวไอ้ตาจะลงก่อนการแต่งหน้านะคะเพราะว่าเขามีสารบำรุงแล้วก็มีสารกันแดดด้วยจ้ะก็เรียกว่าทั้งบำรุงทั้งปกป้องผิวเลยใช่ตัวนี้เกี่ยงง่ายไอตาใช้ประจำเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย1ซองเนี่ยเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่น10ลูกลูกเท่านี้นะลูกใหญ่มากลองพื้น1ข้างนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นกันหรือเปล่าผิวมันก็จะดูเรียบเนียนขึ้นวันนี้ตาใช้ตัวนี้เลยจ้านี่รองพื้นแตงโมของซิสตาตัวนี้ตาเนี่ยใช้อยู่แล้วเคยใช้ในวิดีโอตอนนั้นรู้สึกว่าจะใช้แล้วก็ออกไปช็อปที่จตุจักรเนาะถ้าจำกันได้ตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นแบบซองที่ตาซื้อมาจากเซเว่นแล้วผิวเข้มผิวออกเหลืองใช้ได้จ้าเอ้ยดิฉันภาคภูมิใจมากเพราะดิฉันหาพวก BBCC รองพื้นในเซเว่นเนี่ยไม่ค่อยเจอที่จะใช้ได้ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากแตงโมด้วยนะคะให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสมีคอลลาเจนด้วยจ้าให้ผิวดูนุ่มเด้งแล้วก็มีไฮยาลูรอนแอซิดนะคะเติมน้ำให้กับผิวเนาะตัวนี้เนี่ยราคาแค่39บาทเท่านั้นนะจ๊ะชอบมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะแต่งเป็นโทนที่แบบปกปิดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าตึบมากทำให้ดูเป็นธรรมชาติตรงไหนที่เป็นรอยเล็กๆแล้วก็ปกปิดก็เลยใช้รองพื้นตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวไอ้ตาขอเกลี่ยอีกข้างนึงเพิ่มนะคะแรกคือให้ reference ผมเป็นมัดขึ้นเฮ้ยไปๆมาๆเฮ้ยเปลี่ยนใจว่ะเป็นผมยาวดีกว่าแล้วตอนนี้ก็คือยาวถึงเอวถึงสะโพกยาวมากแล้วอ่ะเรียกว่าทรงอะไรนะคะอันนี้ทรงไม้ค่ะอันชื่อเล่นทรงไม้ชื่อเต็มคือ My Anacana Jot เฮ้ยผมพังแล้วล่ะเพิ่งหวีเสร็จพังแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเมคโอเวอร์น้องหงกันเลยค่ะน้องหงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าน้องหงเนาะน้องหงเนี่ยก็คือไอ้ตาใหญ่จะแต่งให้น้องเนี่ยเป็นลุคแบบประมาณว่าเคป๊อปนิดนึงแต่ไม่ต้องจัดจานมากโดยที่ตาชั้นเล็กของน้องเนี่ยเราจะแต่งเป็นประมาณเป็นโทนสีออกน้ำตาลแต่ว่ามีเล่นกลิตเตอร์หน่อยๆอาจจะกลิตเตอร์ใต้ตากลิตเตอร์เปลือกตาอะไรอย่างนี้นะคะทำให้ดูสดใสอ่ะเนาะให้ดูมันดูแบบบริ้งบรังสปริงสปังสปัสสปีดแล้วก็หน้าโดยรวมเนี่ยไม่ต้องสีสันมากแก้มเบาๆแต่ว่าปากเนี่ยอยากให้เป็นออมเบรเดี๋ยวลองดูว่าสีประมาณไหนสวยจริงๆอ่ะตาอยากใช้เป็นสีชมพูบานเย็นแล้วเราก็ออมเบรเจือๆออกแล้วก็ส่วนผมนะคะจะเป็นลอนคลายน้องหงผมจะประมาณปะบ่าใช่ไหมเราก็เป็นลอนคลายๆแล้วก็มีติดกิ๊บก็คือโดยรวมวันนี้เราก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเครื่องหน้าเขาหรอกเพราะว่าเครื่องหน้าเขามีความสวยในแบบสาวเอเชียอยู่แล้วแต่แค่จะเติมลูกเล่นมีตาวิ้งวิ้งเบาๆมีสีสันนิดหน่อยให้ดูเปล่งประกายมากขึ้นนั่นเองค่ะเฮ้ยตื่นเต้นไหมมาเดี๋ยวให้พี่มินช่วยดูแลนะคะถ้าให้ตาแต่งเนี่ยก็อาจจะชายแบบว่าผู้ชายอะค่ะไม่ใช่ชายแบบนี้เดี๋ยวให้พี่มินเป็นช่างแต่งหน้าเก่งมากแต่งไอ้ตาลูกนี้แหละเดี๋ยวพี่มินช่วยดูแลนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับเรื่องนะคะกิจกรรม makeover จากพี่ไอตานะคะตอนนี้ดีใจมากค่ะก็คือหนูบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองไปนะคะเป็นความเข้มแข็งของตัวเองค่ะที่แบบเจออุปสรรคมากมายในชีวิตค่ะแต่ก็สามารถผ่านเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ก็แบบมีความเข้มแข็งมีความกล้ามากขึ้นค่ะกล้าที่จะทำอะไรกล้าคิดด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเริ่มถ่ายน้องหงนะคะน้องคนแรกซึ่งน้องหงเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์เอเชียนหวานหวานนะคะซึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูหน้างานนะเดี๋ยวเรามาลองดูน้องหงเนี่ยไอตาแอบดูแล้วหน้าฝั่งซ้ายสวยเป็นหน้าฝั่งสวยของเขา ซึ่งบางทีเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้ตัวว่าหน้าฝั่งไหนฉันสวยเพราะฉันไม่เคยถ่ายแบบแต่เราก็แบบลองส่องดูแล้วว่าหน้าฝั่งนี้สวยแล้วก็มีการไกด์ท่าทางอะไรอย่างนี้เนาะนี่เห็นไหมคะหวานหวานเลยค่ะหวานหวานเลยค่ะดีอันนี้ก็สวยเน้นในเรื่องของอ่ะคิ้วเบาๆตาเราใช้โทนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ออกทองนิดนึงให้มันดูเป็นบรอนซ์เป็นโกลว์โกลว์เปล่งประกายเนาะปากเป็นสีนูดแต่ว่าอยากให้ผิวดูสวยสีสันไม่ต้องเล่นเยอะตาก็คือเล่นออกเป็นทองๆให้ดูเป็นประกายแต่ไม่ต้องขึ้นสูงไม่ต้องแบบว่าใส่ปอกเบ้าจุดอะไรอย่างงี้ให้โครงหน้าเขาดูชัดขึ้นเดี๋ยวผมเราก็จะเป็นบรอนซ์คล้ายๆนั่นเองใหม่เริ่มค่ะอลิซาลาบุญสร้างค่ะตอนนี้อายุ19ปีค่ะตอนนี้ทำงานค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะงานทำงานเสิร์ฟร้านอาหารค่ะเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คอมเมนต์มาในเพจยายตานะคะก็คือภูมิใจที่ตัวเองอะค่ะเกิดมาเป็นผิวสีค่ะคือช่วงแต่ก่อนคือผิวสีเทนมันยังไม่มาค่ะคือตอนนี้พอเทนมาโลกเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะเกิดมามีสีผิวนี้แล้วก็ภูมิใจค่ะมาตอนนี้เราจะถ่ายน้องคนที่2นะคะก็คือน้องอลิซนั่นเองตาเนี่ยแอบมีแจมแบบว่าผมชมพูชมพูเพราะว่าผมน้องเป็นผมดำคลับเลยนะคะก็เลยเติมความชมพูให้มันดูสดใสมากขึ้นดูพาร์ตี้มากขึ้นแล้วก็ลุคน้องอย่างที่บอกคือวันนี้ลุคจะเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็ทองแต่ปากก็จะเป็นสีนูนั่นเองไม่ให้มันดูแบบทั้งผมทั้งตาทั้งปากอะไรเงี้ยเราก็เบรกด้วยปากสีเบาๆแต่ว่าตาแล้วก็อ่ะเต็มที่ขึ้นมานิดนึงให้ดูสดใสดูแกรมดูว่าเย็นนี้น้องถ่ายเสร็จน้องก็เป็นนัดไปกับเพื่อนต่อได้เลยนะหน้านี้ก็คือใช้คุ้มเลยนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ก็ให้พี่เกิกนะคะช่างผมกำลังเก็บลูกผมน้องจะมีลูกผมไรผมตรงนี้ตาให้เก็บกับแว็กซ์มันจะได้แบบเหมือนสาวฝรั่งอะเนาะที่เขาไรผมเก็บเป็นโค้งๆโค้งๆอะไรงี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายแบบน้องอลิซกันค่ะได้ขยับองศาได้แต่ถ้ารู้ว่าหน้าเอียงสวยกว่าหน้าตรงไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอใครล่ะ ชอบเขามากค่ะหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้มาเจอเขาจริงๆจากที่หนูชอบอยู่แล้วพอวันนี้หนูมาเจอเขาหนูชอบมากกว่าเดิมเขาสวยแล้วเขาก็ใจดีมากเป็นกันเองมากค่ะคือปกติก็ติดตามพี่ยายตาในแบบ
ในเพจด้วยในไอจีด้วยนะคะที่เขาอัพลงก็เห็นว่าเขาไปงานต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เฟรนลี่คนขอถ่ายรูปก็คือให้ถ่ายรูปคือพอมาเจอตัวจริงคือพี่เขาเฟรนลี่จริงๆคือคุยกันเหมือนแบบรู้จักกันมาเป็นปีๆแล้วคือแบบดีรู้สึกประทับใจมากคือพี่เขาเป็นกันเองมากค่ะตอนที่เขาช่วยบีบท่าค่ะหนูชอบมากเขาแบบทำให้ดูหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดท่าไม่ออกเขาก็ช่วยคิดทำให้หนูแบบกล้าทำมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่แบบพี่เขาแบบว่าเข้ามาบอกว่าน้องสวยน้องมั่นใจน้องทำอย่างนี้นะน้องทำอย่างนี้พี่ทำให้ตามอะไรเงี้ยค่ะคือพี่เขาสอนเหมือนรู้จักกันมานานมากแล้วคือแบบมันดีมันรู้สึกดีมากหนูตกใจมากแบบว่าเฮ้ยใช่เหรอแบบเฮ้ยเราเหรอคือคนอื่นเม้นเยอะมากค่ะแล้วใช่เราเหรออะไรเงี้ยหนูก็บอกทุกคนแบบตกใจตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยค่ะที่ได้มาแบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะค่ะตื่นใจมากดีใจมากค่ะตอนนี้ที่พี่ไอตามมาเม้นตอบหนูว่าหนูเป็นผู้โชคดีอะหนูดีใจมากคือหนูชอบเขาตั้งนานแล้วหนูดีใจสุดๆเลยตื่นเต้นมากพอถึงวันที่จะมาก็คือนอนไม่หลับเลยก็ชอบค่ะวันนี้ชอบมากที่ได้มาเปลี่ยนลุคนะคะเป็นลุคที่หนูใฝ่ฝันอยากจะแต่งมากค่ะแต่หนูแต่งไม่เป็นเลยขอบคุณพี่ไอตาค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้นะคะคือที่เขามาเมคโอเวอร์วันนี้นะคะก็คือรู้สึกไม่เคยเห็นตัวเองในมุมนี้ไม่เคยเห็นว่าตัวเองจะมีหน้าแบบนี้ได้ก็คือแบบคือแต่ก่อนก็ไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนี้นะคะแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่าเราก็สวยเหมือนกันนะคือทุกคนสวยได้หมดเลยคือต้องมั่นใจค่ะต้องมีความมั่นใจออกมาก่อนแล้วเราก็จะสวยออกมาได้ค่ะอยากจะบอกว่านะคะคนนะคะสวยทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตายังไงนะคะขอให้มีความมั่นใจนะคะแต่ก่อนหนูก็เคยเป็นค่ะที่แบบไม่มั่นใจแต่พอทุกวันนี้แบบโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยคือเราต้องมั่นใจกับตัวเองก่อนนะคะคนอื่นเราไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้สึกว่าเรามั่นใจกับตัวเองรู้สึกดีใจมากแล้วก็จะติดตามพี่ตาตลอดไปค่ะ เฮ้ยตอนนี้เรานะคะก็ทำการถ่ายแบบเรียบร้อยแล้วทั้ง3คนอ่ะน้องๆเข้ามาเลยค่ะเหมือนเป็นพิตตี้เลยเนาะเรียกให้เดินเข้าก็เดินเข้าเดินออกอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากที่ได้ทั้งน้องหงแล้วก็น้องอลิซมาร่วมกิจกรรมนี้นะคะอยากจะขอบคุณน้องด้วยที่แบบว่าเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็มาคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มาเป็นผู้โชคดีทั้ง2คนของแคมเปญนี้ของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่อาจจะร่วมหรือไม่ได้ร่วมอะไรอย่างเงี้ยไว้โอกาสหน้าไอ้ตาอยากจะจัดกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆเดี๋ยวมาร่วมกันอีกนะคะเผื่อได้ทำอะไรสนุกๆกันนะจ๊ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะไอตาก็เนี่ยเริ่มมาจากที่ไอตาคิด Hashtag Be Your Best ขึ้นมาจริงๆเนี่ยประโยคเต็มๆของมันก็คือ Be Yourself Best นั่นเองแต่ว่าเอ้ยมันยาวกว่าตัดเหลือ Be Your Best พอซึ่งไอตาอยากจะบอกทุกคนว่าแบบให้มั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าสมัยเนี้ยบางทีเราดูทีวีเราดูเนี่ยดู IG ถ่ายไปแล้วเราก็เห็นแต่คนสวยๆคนเก่งๆเราอยากเป็นเหมือนเขาเราอยากทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขาแต่ส่วนตัวในฐานะที่ไอตาเนี่ยก็โตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วไอตาอยากจะบอกว่าคือเราไม่ต้องอยากเป็นเหมือนใครหรอกเราเป็นเราเนี่ยแหละเราทำทุกวันให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดอยากให้ทุกคนมีความสุขในการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องหงคะน้องอลิซคะก่อนไปเราไม่ได้ให้น้องกัดตัวเปล่าๆปี๊ดๆนะคะเรามีของมาด้วยค่ะปรบมือน้องเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงกูดดี้แบ็กของไอตาก็จะมีถุงนะจริงๆถุงนี้ไอตาก็ไม่ได้ทำมาเพื่อแบบจะแจกหรืออะไรพอดีว่ามีเพื่อนที่เขาทำโรงพิมพ์แล้วก็พิมพ์ถุงใส่รูปแบรนด์อาร์ตมาให้อะไรอย่างเงี้ยตาก็อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันเสมอมานะคะ thank you all my friend thank you for supportMe all time. Thank you very much. See you again next video. Have a good day. ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันเนาะก็จะใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขไปด้วยกันนะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย See you again next time. ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณสำหรับคลิปนะคะก็จะเป็นช่องพี่ปุ๊กสาวเมืองโคราชของเรานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกดกระดิ่งกันด้วยนะคะโอ้ยบังคับให้